ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV อย่างปลอดภัยไม่โกง 100% ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสกินแรร์สวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับว่าต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเซนอิสึอากาซุมะนะครับมาดูซิว่ากิจกรรมนี้ทำยังไงอะไรกันบ้างนะครับสมมติคุณเกิดเปิดเข้าเกมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้สมมติคุณต้องการที่ทำกิจกรรมเนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าระยะเวลาของกิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่16นะครับก็ราวๆ9วันนั่นเองนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาสุ่มให้ดูนะครับแต่ว่าจะมาบอกนะครับว่าสุ่มจะได้สกินเนี่ยใช้ทั้งหมดกี่คูปองนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันที่กิจกรรมกันก่อนเลยนะครับสมมติคุณไม่เคยกดเล่นเกมมาก่อนเนี่ยมันจะให้คุณกดตรงกลางหนึ่งทีนะครับเพื่อหาว่าคุณจะได้การันตีกี่ครั้งถึงจะได้กุญแจนะครับงงไหมโดยมันจะมี2แบบนะครับแบบแรกคือการันตีใน2ครั้งแบบที่2คือการันตีใน1ครั้งนะครับพูดให้งงทำไมก็ไม่รู้นะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยก็จะง่ายๆเลยนะครับแค่หากุญแจให้เจอนะครับสมมติคุณหากุญแจเจอในถ้วยชาเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะได้ไปด่านต่อไปหากุญแจเจออีกก็จะเป็นด่านต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็จะไม่ยากอะไรนะครับโดยจำนวนคูปองเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับโดยครั้งที่แล้วเนี่ยจำนวนคูปองนะครับที่เสียกันไปนะครับก็ที่ไปดูมานะก็ประมาณ 5,500 คูปองนะครับสำหรับสกินเนี่ยนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่รู้จริงๆนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะไปดูในกลุ่มอีกทีสมมติลงคลิปนี้เสร็จไปปุ๊บผมก็จะไปดูกลุ่มนะครับว่ามีคนสุ่มไปบ้างแล้วหรือยังเสียไปทั้งหมดกี่คูปองอะไรเงี้ยผมก็จะมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสมมติใครมาแล้วก็ใครสมมติใครดูถึงตอนเนี้ยก็เลื่อนไปดูคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็จะบอกว่าสกินนี้สุ่มเสียทั้งหมดกี่คูปองนะครับแต่ว่าผมไม่รู้นะว่ามันราคามันจะเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ว่า 5,500 เนี่ยผมว่าแพงแล้วนะไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มหรือเปล่านะครับสกินหมูอ่ะสกินในตัวหมูป่าแม่งเอามาแจกฟรีพอมาขายรอบ2แม่งแพงขึ้นเฉยเลยงงเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าราคาจะเท่าเดิมหรือว่าจะแพงขึ้นกว่าเดิมหรือว่าจะถูกกว่าเดิมอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูในกลุ่มแล้วก็จะคอมเมนต์ใต้คลิปให้ดูแล้วกันนะครับก็จะมานี่สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็แค่หากุญแจให้เจอนะครับแล้วก็เอากุญแจไปเปิดประตูเล่นด่านต่อไปเรื่อยๆจนครบด่านที่6สมมติคุณถึงด่านที่6แล้วเนี่ยคุณก็จะได้สกินไปได้เองนะครับง่ายๆนะครับส่วนราคากี่คูปองเนี่ยครั้งที่แล้วนะครับที่มาครั้งที่แล้วอ่ะกิจกรรมเนี้ยเสียไปทั้งหมด 5,500 คูปองนะครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาแล้วก็จะคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับยังไงเดี๋ยวเล่นไปดูใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคสำหรับนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วไว้เจอกันบนเพน12บ๊ายบายครับเจอกันนะครับสมมุติใครแบบว่าสุ่มกี่คูปองเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าใครสุ่มไปแล้วเนี่ยก็มาแบ่งปันความรู้กันได้นะครับโอเคไปแล้วบ๊ายบายเจอกันครับบ๊ายบายไม่ต้องออกกันด้วยนะครับไม่หมายถึงว่าไม่ต้องออกกันนี้ก็ได้นะจะต่อยชุบนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการล่ะเฮ้ยทำไมเลือดเขาเด้งอะไรขนาดนั้นอะไรอ่ะทำไมเลือดเขาเอามาจากไหนเยอะวะกันเวทครับถ้าเราออกยืดไปเรื่อยเขาก็สู้ได้นะผมคิดว่าโหเขาสี่เราดีเขาจะมาฆ่าผมในป้อมปะเนี่ยเกินไปพ่อหนุ่มเกินไปพ่อหนุ่มเกินไปพ่อหนุ่ม Black อุ้ย Black Pink in your area Black Pink in your area มาดิถ้าเราเล่นดีเราสู้ได้นะครับทำอะไรไม่ประมาทนะกว่าจะโอ้โหแล้วตายเลยอะไรอ่ะเล่นดีๆเล่นดีๆครับบอกตัวเองว่าเล่นดีๆถ้าเล่นดีสู้ได้นะถ้าเราออกกันเวสซะเยอะมันจะสู้เราได้ยังไงวะแปลกใจนะคือจริงๆนะผมรู้สึกฟีลผมดรอปจริงอ่ะหรือว่าแรงสูงแล้วทุกคนเก่งขึ้นอ่ะจริงป่ะไม่แพ้บ้างแต่เนี่ยใจเย็นๆ
เนี่ยไม่แรงเลยอ่ะมันไม่ได้ออกกันด้วยนะเนี่ยขนาดมันไม่ได้ออกกันนะทุกคนดิเชี่ยมันไม่ได้ออกกันมันออกเวทล้วนนะมันโดนผมไม่เจ็บเลยอ่ะอะไรอ่ะใช่วะฮะใช่วะไม่ใช่มั้งไม่ใช่มั้งต้องออกกันเวทครับเมดัลทอยเมดัลเลียนออฟทอยทำไมตึงวะเจอแรดปกติไม่ตึงคือผมอยากเจอฟอร์เรนไว้แต่มันไม่เจอเลยตั้งแต่คลิปหลังๆมารู้สึกไม่เจอฟอร์เรนเลยเว้ยมันรู้สึกว่ามันจะกดเราได้นะครับแต่ว่าเขาไม่รู้อะไรครับเรายิ่งเลดเรายิ่งโหดนะโอเคคิดก่อนนี่สเต็ปแบ็กสเต็ปแบ็กออกทอยสักชิ้นนะดูมันต่อยสักชิ้น2ชิ้นสักชิ้น2ชิ้นจังหวะนี้ไม่เป็นไรนะถ้าคลิปยาวก็ดีเพราะว่าโอ้ยต่อยกูโดนกูอีกแล้วไอ้ห่านี่ยับดีเหลือเกินมันตึงได้ยังไงว่าตัวนี้มันเล่นไม่ได้แล้ววะว่าตัวนี้มันเล่นต้องไปเล่นเวเลสเหรอเวลาเชื่อไหมถ้าผมไปเล่นเวเลสเดี๋ยวผมเจอไอเนี่ยเจอฟอร์เรนไปสภาพอ๋อมันต่อยรัวๆเลยวะเฮ้ยไม่เป็นไรครับได้ทอยมาแล้วก็ชีวิตจะดีขึ้นโอ้โหต่อยแล้วมาโอ้โหมันเคคิปไปแล้วว่าเกินเจ็บบ้างยังวะเออไอเวนี่หลายรอบแล้วต้องโดนซะบ้างครับต้องโดนซะบ้างนะแล้วได้ไม่ได้เล่นออฟทอยแล้วเมื่อกี้นี้เขาเปรี้ยวใส่เราแล้วก็ต้องจัดเขาซะหน่อยนะครับปังปังปังกองปั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 งกระมังสักพาไฟเดียวจบไหมเดี๋ยวจะไม่เราไม่อยากรีลาเจ้าแจ้เจ้าแจ้อย่าไม่อยากเจ้าแจ้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 เรียบร้อยYes ในที่สุดเราก็สามารถเอาชนะก็ได้นะครับตัวที่น่ารำคาญใหม่ปล่อยมันเย็บตลอดเวลาเนี่ยทำให้รู้สึกปวดหัวทั้งกายทั้งใจนะฮะแล้ววันนี้เราก็ชนะเขาได้จุกรูนะจุกรูเย่ถือว่าคลิปนี้ดีนะคลิปนี้ชนะ คลิปที่แล้วนี่ยอดวิวอย่างเยอะเลยแต่ว่าโอ้โหแบ็คพิงค์โอ้โหนึกว่าจะเป็นหน้าตาหล่อเหลาเชียวครับ Blackpink in your area ก็จะมาสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันวันเพ็ญเดือน 12บ๊ายบายจ้ะเจอกันครับ